ให้ได้เห็นทีนี้ครับเราจะมาเช็คดูกันละครับว่าจักระแต่ละจักระนั้นมีคุณสมบัติอะไรแล้วแสดงความไม่สมดุลออกมาได้อย่างไรจักระแรกนะครับจักระมูลฐาระจักระนี้จะเป็นธาตุดินนะครับถือว่าเป็นจักระรากนะครับจะอยู่บริเวณก้นกบทางกายภาพจะเกี่ยวข้องกับขาและเท้าจักระนี้จะเชื่อมต่อกับองค์ประกอบต่างๆของโลกเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่รู้สึกปลอดภัยและเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณในการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดสัญญาณเตือนเมื่อจักระมูลฐาระไม่สมดุลก็คือจะมีอาการปวดแล้วก็ตึงที่เท้าแล้วขาอันที่สองนะครับความยืดหยุ่นของเอ็นรอดว้าวอะไรมันจะปานนั้นมนุษย์มนาเอ้ยจะไปไหนต่อไหมเอาดูสิมีใครมีอะไรบ้างวันนี้ไปไม่มีใครก็ไปโป๊ะเสียงนั่งเป๊ะเลยไปเรื่อยๆหน่อยก็พักเข้าไปการด้านวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นคว้ากันจังไปเนาะค้นคว้ากันจังวิจัยกันจังโอ้โหเอาเข้าไปโอ้ยมันไปกันใหญ่แล้วพี่เอ๋ยฝรั่งเศสเดือดปิด76มัสยิดโต้มุสลิมไอ้เรื่องพวกนี้เพียงแค่
ฟังแค่นี้แล้วก็มันจะไปต่อได้ไหมมนุษย์โลกไปเนี่ยตราบใดก็ตามที่ยังตั้งข้อรังเกียจกันและกันอยู่นะครับไม่ว่าชนชาติใดคงจะลำบากปีไหนมนุษย์เนี่ยจะไม่ตั้งข้อรังเกียจซึ่งกันและกันเนี่ยหรือว่าให้มันถอนรากถอนโคนกันมันก็จะเป็นไปได้นะเนี่ยอิสราเอลนั่งไม่ติดเตรียมรับมือใช่ไหมสหรัฐผวาหนักกลัวเจอกดปุ่มสักนั่งไหมพี่เอาสักหน่อยนะรู้เรื่องของโลกเขาสักหน่อยนะครับนะเวลาลุงพิจารณาพอไปมาเนี่ยก็ไม่ได้ต้องใจจะให้กลัวเป็นกระต่ายตื่นตูมนะครับฟังแล้วก็วิเคราะห์กันมาเล่นๆไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะถือโอกาสเลยนะพี่นะไปต่อเลยนะมาทักทายกันแบบนี้ไปต่อเลยดีกว่าดูสิเขาจะว่าไงกันครับที่ได้มีการมาถูกลอบสังหารบนถนนสาย1ณชานกรุงเตหะรานตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับก็เลยทำให้ทางด้านของรัฐบาลเตหะรานมีความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดว่าการสังหารครั้งนี้เป็นฝีมืออิสราเอลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับการกระทำครั้งนี้จนมาถึงณขณะนี้ครับก็ยังไม่มีเรื่องของปฏิกิริยาตอบโต้จากทางด้านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับก็คือทางด้านของนายเบนจามินเนทันยาฮูนะครับก็ยังมีการสงวนท่าทีต่อคำพูดหรือว่าคำสัมภาษณ์ใดๆต่อนักข่าวสำหรับประเด็นเรื่องของการลอบสังหารนายโมเซนฟาคิซาเดนะครับเวลานี้ทางด้านของคณะรัฐบาลอิสราเอลนะครับได้มีการออกแถลงการนะครับเตือนประชาชนบอกว่าในช่วงเวลานี้ครับขอให้งดการเดินทางออกนอกประเทศหรือว่าเดินทางไปยังเป้าหมายที่มีความเสี่ยงเพราะอาจจะตกเป็นเป้าให้แก่ทางด้านของอิหร่านในการเข้ามาลักลอบการโจมตีทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลนะครับมีการออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับว่าเหตุการณ์ที่ยังคงไม่สงบนะครับในตะวันออกกลางแล้วก็มีการคาดการว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอิสราเอลนั้นอาจจะกำลังสูญเสียแล้วก็เรื่องทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของสถานทูตหรือว่าบริษัทต่างๆอิสราเอลจึงได้มีการออกแถลงการครับขอให้ประชาชนเนี่ยระงับการเดินทางไปยังประเทศต่างๆในเขตของตะวันออกกลางเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE บาเรนและประเทศอีกหลายประเทศครับในแถบของทวีปแอฟริกาและประเทศบางส่วนที่มีพรมแดนติดกับอิหร่านเช่นจอร์เจียอาเซอร์ไบจานตุรกีแล้วก็ทางด้านของเคอร์ดิสถานและก็ภูมิภาคที่อยู่ทางตอนเหนือของอิรักครับรายงานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอิสราเอลนั้นรู้สึกว่ามีความตื่นตระหนกเป็นอย่างมากครับก็มีการยกระดับเรื่องของสถานทูตนะครับทั่วโลกณเวลานี้ถูกมองว่าไม่ปลอดภัยแล้วในขณะเดียวกันนั้นสื่อท้องถิ่นหลายแห่งครับของอิสราเอลเนี่ยก็ยังมีการรายงานว่าเดิมทีครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลนะครับก็มีกำหนดการที่จะไปเยือนประเทศบาเรนในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อทำการประชุมในระดับภูมิภาคครับแต่ต่อมาได้มีการตัดสินใจอย่างทันทีแล้วก็เด็ดขาดภายในนาทีสุดท้ายก็คือการยกเลิกการเยือนบาเรนนะครับด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยก็นำมาเสนอเป็นข่าวสั้นนะครับกันอีกหนึ่งข่าวว่าอิสราเอลนั้นนั่งไม่ติดนะครับในแง่ของตัวบุคคลส่วนในแง่ของการป้องกันประเทศครับก็มีการตั้งรับกันอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศต่างๆนั้นอิสราเอลณเวลานี้ได้มีการประกาศนะครับสั่งให้หน่วยการป้องกันประเทศต่างๆมีการนำระบบป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็นำไปวางกำลังต่างๆตามพื้นที่ที่มองว่าอาจจะถูกตกเป็นเป้าโจมตี
จากทางด้านของอิหร่านแล้วก็รวมถึงกลุ่มของอิหร่านครับที่มีความเคลื่อนไหวยังต่างประเทศครับเช่นในซีเรียหรือในประเทศเลบานอนเองก็ตามแต่นะครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมพี่นั่นคือส่วนหนึ่งนะลองฟังสักช็อตหนึ่งดูสิว่าสหรัฐผวาหนักกลัวเจอกดปุ่มจะปุ่มอะไรนะครับก็มีปุ่มเดียวนะครับตุ่มเดียวปุ่มเดียวไม่รู้มันปุ่มไหนจุดไหนของร่างกายหรือปุ่มไหนจุดไหนของอุปกรณ์ที่เรียกว่านิวเคลียร์นั่นเองลองฟังเล่นๆครับผมเดี๋ยวก็เมื่อกี้นี่จับทางไว้หน่อยนะฮะสถานทูตใช่ไหมกับบุคคลสำคัญของอิสราเอลและรวมทั้งการป้องกันประเทศเห็นไหมครับมี3จุดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันจะผูกพันยังไงแล้วมันจะโยงแบบไหนถ้ามันเกิดโป่งป้างตึงตั้งขึ้นมานี่นั่นลองฟังฝั่งอเมริกาดูซิว่าเขาจะว่ายังไงนะครับซาเดครับนักนิวเคลียร์คนสำคัญของอิหร่านถูกลอบสังหารนะครับก็ทำให้ทางด้านของอิสราเอลแล้วก็ทางด้านของอเมริกาครับก็นั่งไม่ติดนะครับเวลานี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มีการสั่งถอนนะครับกำลังเจ้าที่ทูตนะครับอเมริกันอย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งออกจากสถานทูตอเมริกาในกรุงแบกแดดเพราะหวั่นวิตกว่าอิหร่านนั้นอาจจะมีการมากดปุ่มนะครับล้างแค้นหลังจากที่ทางด้านของอิหร่านนั้นได้มีการมาสูญเสียครับนักนิวเคลียร์คนสำคัญคนหนึ่งและมันก็ใกล้วันครบรอบการเสียชีวิตของพลตรีกอสเซนสุไลมานีนะครับผู้บัญชาการแห่งกองทัพครุฑซึ่งถูกสังหารโดยโดรนของอเมริกาเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาก็มีการรายงานข่าวออกมานะครับว่าทางด้านของเจ้าที่สหรัฐและก็ทางด้านของเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐซึ่งในเวลานี้ตามทฤษฎีแล้วนะครับก็เชื่อมั่นเลยว่าอาจจะเป็นการสั่งถอนออกมาอย่างชั่วคราวแต่ว่าการสั่งถอนขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางด้านอิรักนะครับในช่วงท้ายๆการครองตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าอเมริกานั้นจะมีการส่งทูตของอเมริกานะครับกลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วจำนวนเท่าเดิมหรือไม่ในเขตของตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่อิรักนะครับแต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าครับการสั่งลดจำนวนเจ้าที่การทูตของอเมริกาครึ่งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถูกชี้ว่าเป็นการทดสอบต่อไปว่าผู้นำอเมริกาคนใหม่อย่างนายโจไบเดนเนี่ยครับจะมีนโยบายที่มาแก้ปัญหาเรื่องของตะวันออกกลางซึ่งเขาเองเนี่ยนะครับก็มีทีมนโยบายการต่างประเทศของเขาที่เลือกเอาไว้นะครับคนสำคัญแล้วก็นโยบายที่เล็งปัญหาใหญ่เนี่ยก็คือจีนโดยทางด้านของแหล่งข่าวก็ยังมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่ทูตของอเมริกานะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่ประจำการณกรุงแบกแดดจะต้องมีการเดินทางกลับนะครับออกมาซึ่งทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องของตัวเลขหรือว่าข้อมูลอื่นๆนะครับที่มีความสำคัญแต่ก็กล่าวเพียงว่ามีการดำเนินการครับสั่งถอนจำนวนเจ้าหน้าที่นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาเหตุสำคัญเนี่ยก็คือการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิหร่านคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายมอเซนฟาคิซาเดนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของอิหร่านนั้นก็มีการมาตั้งข้อสงสัยว่าอิสราเอลนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหน้าในการเข้ามาสังหารและทางด้านของอเมริกานั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับก็ดูเหมือนว่าการกระทำครั้งนี้เหมือนเป็นการมาราดน้ำมันบนกองเพลิงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สร้างความขัดแย้งรวมถึงความโกรธแค้นให้แก่ชาวอิหร่านมากขึ้นครับเพราะว่าอีก1เดือนข้างหน้านี้ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบครับ1ปีต่อการจากไปของพลตรีกอสเซมสุไลมานีผู้บัญชาการกองทัพ IRGC นะครับที่ถูกสังหารโดยคำสั่งของทรัมป์ทางด้านของเตหะรานนั้นได้มีการมาประกาศนะครับว่าจะต้องมีการล้างแค้นให้แก่บุคคลทั้งสองนี้อย่างทันทีนะครับและเวลานี้เรื่องของธงสีเลือดนั้นก็ยังคงชักอยู่บนยอดเสานะครับก็ยังไม่มีการชักลงออกจากวิหารนั้นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางด้านของเอกอัครทูตสหรัฐประจำอิรักนั้นก็ยังคงทำงานอยู่ในสถานทูตดังกล่าวนะครับในกรุงแบกแดด
ยังไม่มีการเดินทางกลับทางด้านของวอชิงตันหลังจากที่มีการสั่งถอนเจ้าที่ทูตหลายคนนะครับแต่ก็ยังชี้ว่าในภายภาคหน้าครับเจ้าที่ทูตเหล่านี้ก็ยังสามารถที่จะกลับเข้าไปทำงานได้ใหม่เหมือนเดิมนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการมาประกาศครับลดจำนวนทหารในอิรักนะครับลงจาก 3,000 นายเหลือ 2,500 นายภายในวันที่15มกราคมที่จะถึงนี้นะครับก็นำมาเป็นประเด็นข่าวนะครับกับอีกหนึ่งข่าวในสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับว้าวสองแรงบวกพี่สองแรงบวกสองแรงบวกอีกสักเรื่องเป็นไงนะอีกสักเรื่องนะพี่นะฝรั่งเศสเดือดปิด76มัสยิดลองสักนิดนึงไม่มากหรอกครับโดยที่ทางนายเจอรัลจามานินรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสนะคะทวีตข้อความบอกว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะเร่งทำการตรวจสอบรายชื่อของศาสนสถานต่างๆว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับลัทธิสุดโต่งพวกแบ่งแยกดินแดนหรือไม่จากนั้นจะทำเรื่องขอให้ปิดศาสนสถานเหล่านั้นประเมินเบื้องต้นบอกว่าน่าจะมีมัสยิดราว76แห่งจากทั้งหมดกว่า 1,600 แห่งที่ถูกพุ่งเป้าว่าเป็นภัยคุกคามต่อคุณค่าความมั่นคงแห่งฝรั่งเศสโดยมี16แห่งค่ะที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระบุด้วยนะคะว่าสถานที่สักการะบูชาบางพื้นที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนเลยว่าต่อต้านสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งทางการได้สั่งเนรเทศผู้พยพที่ไร้เอกสาร66คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับการก่อเหตุร้ายรุนแรงรัฐบาลประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงดำเนินหลายมาตรการตอบโต้การโจมตีรุนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมให้คำมั่นว่าจะจัดการกับกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์กับฝรั่งเศสนโยบายนี้นะคะหลังจากที่เกิดการโจมตีหลายครั้งที่สร้างความตกใจให้กับชาวฝรั่งเศสอย่าง2ครั้งซ้อนก็คือการฆ่าตัดศีรษะซามูเอลปาตีครูชาวฝรั่งเศสที่นำภาพการ์ตูนของพระศาสดามูฮัมหมัดไปสอนในห้องเรียนเพื่อให้เรียนรู้เรื่องของสิทธิเสรีภาพขณะที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือการใช้มีดแทงประชาชนเสียชีวิต3รายที่อยู่ในโบสถ์ค่ะเมื่อปลายตุลาคมศาลสูงของฝรั่งเศสได้สั่งปิดมัสยิดพันทินซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ยากจนชานกรุงปารีสรวมทั้งสั่งปิดองค์กร2แห่งนะคะคือมูลนิธิมุสลิมบาราคาซิตี้และกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่จับตาดูการก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังก็พบว่าทั้ง2องค์กรนี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลฝรั่งเศสที่บอกว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยค่ะจบขอบคุณที่ติดตามรับว้าวประมวลเล่นๆซะหน่อยนะครับลองฟังเล่นๆฟังเล่นๆ นะพี่ใช้สองหูกันเฉยๆอย่าไปวิตกออกกับเพื่อนจนเกินไปแล้วกำลังบอกว่านั่นคือบ้านเขานะครับนั่นคือเรื่องของเขานะฮะเรื่องของเขาเนี่ยพอเวลามันปะทุแล้วเนี่ยมันจะมาถึงเราไม่ใช่แล้วครับทีนี้พอเวลามันมาถึงเราแล้วเราจะอยู่ไงกันยังไงไอ้ตรงนั้นหากสมควรที่จะตั้งหลักถ้ามันเป็นไปได้มันความเป็นไปได้มันโหใกล้เคียงกันมาเหลือเกินฮะระยะนี้ใกล้เคียงจริงครับยอมรับว่าใกล้เคียงนะฮะอยากจะให้จับประเด็นครับว่า1คําว่าปิดมัสยิดเนี่ยก็คือเรื่องราวของศาสนาครับมันมีคำว่าหัวรุนแรงด้วยนะครับใช่ไหมมันมีกลุ่มหัวรุนแรงหัวรุนแรงก็แปลว่าสุดโต่งนะความเชื่อเกินไปจนกระทั่งถึงขั้นที่ไม่เสียดายชีวิตของตัวเองเพราะมันสุดโต่งในทางความเชื่ออะไรทำนองนั้นหรือไม่นะครับคำว่าหัวรุนแรงหัวรุนแรงจุดนี้แหละครับไม่มีใครที่จะดมมือกันได้ว่าเป็นใครกันแน่นะครับนะมันยาก
ยากเหลือเกินครับมันเป็นเรื่องราวของเหมือนกับเขามาลูกล่อลูกชนประมาณนั้นนะครับนะฝั่งหนึ่งล่อฝั่งหนึ่งชนฝั่งหนึ่งก็ให้พระเดชอีกฝั่งให้พระคุณอย่างเป็นต้นใช่ไหมฝั่งพระคุณก็ทำไปทำไปเอารักสามัคคีรัก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 นะรักกลุ่มเดียวไม่พอต้องรักมนุษยชาติของโลกใบนี้ความรักความอะไรก็ว่ากันไปนะอีกฝั่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็อย่างที่ว่าเนี่ยที่ว่ารุนแรงรุนแรงที่ว่านะครับนั่นแหละครับก็คือความโดยรวมคือความเชื่อนั่นนะครับนะนำมาให้เกิดแตกแยกความเป็นอยู่ของมนุษยชาติความจริงความเชื่อทางด้านพวกนี้มันเป็นมาตั้งนานมากเลยครับหลายพันปีนะฮะใช่ไหมหลายพันปีเหลือเกินครับนะจริงๆมันก็มาจากต้นเหตุเดียวกันนะครับแรกๆมันก็อย่าไปหาจุดเริ่มต้นพอตอนนี้มันก็มาถึงคล้ายๆมันแตกกิ่งก้านสาขาเนี่ยมันไปกันใหญ่ถ้ากว้างขวางใหญ่ตัวมโหฬารเลยเอาล่ะจุดนี้ก็วางไว้ก่อนเรื่องของความเชื่อนะความเชื่อคือเรื่องศาสนานะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องความจริงในทางโลกนี่ครับทางโลกก็คือเรื่องราวของมีคำว่าบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญแล้วก็มีคำว่าสถานทูตไอ้ตรงนี้นะฮะสถานทูตแต่ละประเทศในประเทศไทยเราก็มีสถานทูตอิสราเอลในประเทศไทยนะวันนี้ยังไม่ทราบว่าอยู่จุดไหนเดิมทีเดียวอยู่ที่เพลินจิตนะเดิมๆทีเดียวอยู่ที่เพลินจิตตอนนี้ไม่ทราบว่าย้ายไปที่ไหนคงจะเอาอย่าไปไกลอยู่ไหนก็เรื่องของสถานทูตนะครับอยู่ในกรุงเทพนี่แหละสถานทูตอื่นๆเนี่ยของแต่ละประเทศทั่วๆไปนะที่บอกว่าจะบุคคลสำคัญจะอยู่ยากเดอะท็อปจะอยู่ยากครับในเรื่องภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าทีนี้ครับสมมุติเฉยๆนะพี่นะนาทีนี้เขาอิหร่านเขาหมายเลขหนึ่งก็อยู่เบื้องหน้าที่บุคคลสำคัญที่เขาเรียกกันว่ามีดาทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ถูกปลงกันแล้วกันถูกปลงชีพด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เล็กๆเนี่ยแต่มีผลมากมายมหาศาลอยู่เบื้องหน้านะมหาอำนาจฝั่งตะวันตกก็อยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับใช่ไหมเมื่อเวลาเป็นเช่นนี้มันค่อนข้างจะออกมาชัดนะฮะว่าออกมาชัดซะทีเดียวเพราะหลักฐานต่างๆมันก็ตกที่จุดเกิดเหตุใช่ไหมว่าอุปกรณ์ที่ทำลายชีวิตของบิดาแห่งนิวเคลียร์ของอิหร่านนะอาวุธตรงนั้นมันตกเป็นหลักฐานมันก็พุ่งเป้าไปชัดเจนมากอย่างเงี้ยเขาว่าด้วยเหตุตรงนี้แหละฮะในการป้องกันประเทศของอิสราเอลเขาก็เต็มร้อยไหนต้องมาระวังสถานทูตต่างๆนาที่อยู่ในโลกนี่ครับไม่ว่าอยู่ที่ตะวันตกกลางในส่วนของเขาหรือว่าต่างประเทศนะอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ใดๆก็ตามที่ทั่วโลกก็แล้วกันนะเจ้าทั่วโลกที่ว่าที่บอกว่ากลุ่มหัวรุนแรงนี่แหละครับที่จะปฏิบัติการในทางพระเดชส่วนพระคุณก็เจรจามันคงไม่ไหวแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาก็ประกาศกันมานานนักหนาแล้วว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันมันไม่ได้แน่ไปนู่นใช่ไหมทีนี้มันอยู่ในอาณาบริเวณที่ภูมิภาคเดียวกันนี่เดียวครับ
เนี่ยตรงนี้แหละครับนะแต่ละฝ่ายมันความคิดมันย้อนแย้งกันตลอดเวลามาเป็นเวลาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วเป็นร้อยร้อยปีที่ว่าเนี่ยครับนะประวัติศาสตร์เนี่ยมันทำให้ไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งคือประวัติศาสตร์ใครล่ะครับจะเป็นคนที่ลบประวัติศาสตร์ได้เพราะประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานมันเป็นเอกสารแล้วก็บอกต่อๆกันมาส่งต่อกันมาเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับพระคัมภีร์ใดๆใครจะไปลบลงไปจากโลกใบนี้ได้ใช่ไหมก็ผูกพันพ่วงพันพ่วงพันกันมาอยู่อย่างนี้เนี่ยจุดพวกนี้นะฮะพอเวลามันเริ่มต้นที่แป้งหนึ่งแล้วกันน่าจะเป็นที่ไข่แดงเป้งไข่แดงสถานทูตต่างๆของโลกนี่โดนรุมอีกทีนึงดูสิจะปรับตัวได้จะสั่งการยังไงทีเนี้ยสำหรับผู้บริหารประเทศชาติกี่คนรัฐมนตรีบุคคลตัดสินใจก็คือหนึ่งเดียวเองนายกรัฐมนตรีเจ้าตระหนักทีนี้โอ้โหแบ่งภาคได้ไหมเนี่ยลองคิดดูสิฮะคงไม่มีเวลากินไม่ละเวลานอนนะครับแบบนี้ม่วนอยู่กับสิ่งนี้มาตลอดนั่นแหละครับคือเรื่องที่มันจะเลวร้ายที่สุดในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะเอาจบตรงนี้กันแล้วกันประเมินกันเล่นๆอย่าไปคิดอะไรมากรู้แค่นี้ก็น่าจะพอเอาว่ารู้เขากันแล้วกันนะรู้เขาแค่นี้ก็พอกลับมาถึงเราที่จะเอายังไงกันต่อแล้วก็ตั้งสมมติฐานกันต่อทีนี้ครับถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราเจ้าค่อยจะอยู่ยังไงอ่ะชาวไร่ชาวนา